สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้ขอเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งปราศจากการมีอคติเป็นการส่วนตัวแต่ประการใดกระผมทำหน้าที่ในฐานะนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและอีกในฐานะหนึ่งกระผมเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยท่านประธานที่เคารพครับจากการทำงานของกระผมและจากการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นได้เห็นความบกพร่องของการทำงานของรัฐบาลที่จะนำมาซึ่งความเสียหายอันใหญ่หลวงต่อชาติบ้านเมืองกระผมจึงขอท้วงติงการทำงานของรัฐบาลเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ท่านบริหารประเทศประสบความล้มเหลวประชาชนไร้ที่พึ่งไร้ความหวังไร้ประสิทธิภาพไร้ประสิทธิผลอีกทั้งยังเป็นภาระของประเทศอีกด้วยท่านเป็นผู้ที่ขาดความรู้ความสามารถขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมทำงานผิดพลาดขาดความรอบคอบบกพร่องอย่างร้ายแรงในการดำเนินกิจกรรมต่างๆอันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติไม่ดำเนินนโยบายตามที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาทำให้ประเทศชาติขาดโอกาสในการแข่งขันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจปล่อยให้การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเครือข่ายคมนาคมและการขนส่งเพื่อการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต้องหยุดชะงักลงท่านปล่อยปละละเลยปล่อยให้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องที่มีความใกล้ชิดรัฐบาลนี่คือข้อกล่าวหาตามยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นเสนอต่อท่านประธานดังนั้นหากปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศอีกต่อไปจะนำมาซึ่งความเสียหายเป็นภาระอันใหญ่หลวงของประเทศนี้ดังนั้นกระผมจึงไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศได้อีกต่อไปตามเหตุผลที่ผมจะได้แสดงดังต่อไปนี้ท่านประธานที่เคารพครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้แถลงนโยบายไว้เมื่อวันที่25กรกฎาคม2562นโยบายหลักรัฐบาล นั้นประกอบด้วย12ด้านผมจะหยิบยกประเด็นที่ผมจะอภิปรายในครั้งนี้คือนโยบายที่5ว่าด้วยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีว่าจะดำเนินการตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆตลอดจนจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ในการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมขยายขีดความสามารถและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศตลอดจนพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กับผมได้กล่าวมาทั้งหมดนั่นคือนโยบายที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้แถลงและขอฉันทานุมัติ
ในการจับบริหารประเทศต่อรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับมันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิเปรียบเสมือนหน้าตาของประเทศสนามบินสุวรรณภูมิเป็นประตูสู่นานาชาติถือว่าเป็น International Gateway และเป็นประตูเศรษฐกิจสู่นานาชาติอีกทั้งเราจะเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคของกลุ่มประเทศ CLMV และเป็น Global Hubของผู้โดยสารในการที่จะ transfer ไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานทราบหรือไม่ครับว่าเมื่อก่อนนี้สมัยที่พวกกระผมเป็นรัฐบาลนั้นสนามบินสุวรรณภูมิถูกจัดลำดับเป็น1ใน10หรือท็อป10เป็นสนามบินที่ดีปลอดภัยและไม่ได้มาตรฐานติด1ใน10ของสนามบินที่ดีที่สุดในโลกปี2561สนามบินสุวรรณภูมิได้รับการจัดลำดับอยู่ที่ลำดับที่36ของโลกปี2562สนามบินสุวรรณภูมิถูกจัดลำดับร่วงลงมาเป็นลำดับที่46ของโลกถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสนามบินสุวรรณภูมิมูลเหตุของการนำมาสู่การอภิปรายของผมในครั้งนี้มันเริ่มต้นจากการทำงานในฐานะประธานกรรมาธิการได้สนใจโดยเฉพาะเสียงคัดค้านของผู้คนทั่วประเทศประกอบด้วยนักวิชาการสื่อมวลชนต้องขอขอบคุณช่อง22เนชั่นนะครับที่เจาะเรื่องนี้จับเรื่องนี้ผมได้ติดตามการสัมมนาของ12องค์กรวิชาชีพที่ได้ออกมาคัดค้านว่าเหตุผลของการคัดค้านเนี่ยทำไมถึงต้องคัดค้านทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมินั้นเนี่ยวันนี้มันเกินขีดความสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารเมื่อสร้างปี2500เสร็จเราเปิดใช้กันยายนปี2549ตอนนั้นเราคิดว่าจะรองรับผู้โดยสารได้45ล้านคนต่อปีหลังจากเปิดมาได้เพียงปีเดียวครับท่านประธานครับเราเกินขีดความสามารถที่สนามบินสุวรรณภูมิจะรองรับได้วันนี้ปี2563ตัวเลขของผู้โดยสารที่ใช้สนามบินสุวรรณภูมินั้นวันนี้มันเกินขีดความสามารถที่จะรับได้แล้วไปถึง62ล้านคนดังนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะขยายสนามบินสุวรรณภูมิแล้วมีคนมาต่อต้านมีคนมาคัดค้านนี่คือเป็นประเด็นที่ผมให้ความสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่ผมจะอภิปรายนั้นมันเกี่ยวข้องกับท่านนายกรัฐมนตรีอย่างไรท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานตามผมมาสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ผมก็กลับไปดูว่าผู้คนทั้งหลายนั้นเนี่ยที่คัดค้านการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารสนามบินแห่งที่2นั้นมันไปถึงมือท่านนายกรัฐมนตรีเพราะมีความพยายามที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมาหลายครั้งแต่ได้รับการคัดค้านได้รับการทักท้วงแล้วปัจจุบันนี้เรื่องนี้กำลังจะเข้าสู่คณะการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกเช่นกันท่านประธานที่เคารพครับวันที่3กันยายน2562องค์กรวิชาชีพอิสระ12องค์กรที่เขาออกมาต่อต้านการต่อขยายส่วนอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิแห่งที่2นั้นเขาทำหนังสือคัดค้านท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท่านตอบว่ายังไงครับท่านบอกว่ายังไงก็ต้องเดินหน้าต่อเรื่องเทอร์มินอล2ตอนนั้นเรียกเทอร์มินอล2อยู่ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบต้องรับฟังความคิดเห็นทั้งผู้คัดค้านและผู้สนับสนุนทั้งข้อดีข้อเสียและจะต้องเอาแผนแม่บทเดิมมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในครั้งนี้3กันยายน2562เป็นสัญญาณที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเหมือนว่าท่านรับรู้สิ่งอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาครับท่านประธานครับเรื่องนี้มันยังไม่จบยังมีความพยายามที่จะเดินหน้าต่อจนสุดท้ายท่านประธานที่เคารพบอร์ดทอทนั้นทอทก็คือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผมจะเรียกทอทหรือ AOT นั้นอันเดียวกันครับวันนี้เขามีมติบอร์ดที่จะเสนอครม.เสนอสภาพัฒน์เสนอกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
มีมติบอร์ดเมื่อ20พฤศจิกายน2562ปลายปีที่ผ่านมาครับทำอะไรครับท่านประธานเขาเสนอให้1รับรองแผนแม่บทตามข้อเสนอที่มีการปรับปรุงใหม่ในการส่วนต่อขยายอาคารสนามบินสุวรรณภูมิแห่งที่2 2ให้ยกเลิกและทบทวนมติครม.เมื่อ24สิงหาคม2553ท่านประธานที่เคารพประเด็นตรงนี้ล่ะครับให้ท่านประธานได้ตามผมมาว่าเวิร์ดดิ้งที่บอกว่าให้ทบทวนมติการก่อสร้างและอนุมัติไว้เมื่อ24สิงหาคม2563นะ2553นั้นมันคืออะไรทำไมมตินี้ถึงมีอิทธิพลเป็นแรงจูงใจอะไรที่จะต้องทำการยกเลิกผมในฐานะประธานกรรมาธิการหลังจากที่ผมรับฟังข้อมูลจากสื่อมวลชนนักวิชาการผู้รอบรู้ผมไม่รู้ผมก็ถามผู้รู้ผมตั้งคณะกรรมาธิการตั้งอนุกรรมาธิการติดตามเรื่องนี้โดยเปิดเวทีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายมาชี้แจงกับกรรมาธิการเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบมาเชิญนักวิชาการเชิญผู้ที่ต่อต้านองค์กรวิชาชีพอิสระตลอดจนผู้รอบรู้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายมาให้ข้อมูลผมถึงบางอ้อครับท่านประธานครับว่ามติของทอทเมื่อ11เมื่อ20พฤศจิกายน2562เป็นการประชุมบอร์ดครั้งที่13ทับ2562นั้น1ก็คือให้รับรองแผนแม่บทการต่อขยายอาคารสนามบินสุวรรณภูมิแห่งที่2ที่เขาเรียกว่า North Expansion ส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือใช้เงิน 42,000 ล้านครับตัวเลขตรงนี้ท่านประธานจำไว้ครับ 42,000 ล้านอันที่2ให้ยกเว้นการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารสนามบินส่วนตะวันออกที่เรียกว่า East Expansion เมื่อตามมติครม.เมื่อ24สิงหา2553มติครม.2553มันคืออะไรครับท่านประธานครับผมกลับย้อนไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อถึงบางอ้อครับท่านประธานมติตอนนั้นเนี่ยเขาอนุมัติให้มีการก่อสร้าง1อาคารเซตเทลไลท์1เขาเรียกว่าอาคารเทียบเครื่องบินรองมีหลุมจอด28หลุมจอด2มีระบบการขนผู้โดยสารที่เรียกว่าระบบ APM Automated People Mover ท่านประธานเช็คอินแล้วลงไปข้างล่างนั่งรถไฟฟ้าไร้คนขับไปยังอาคารเทียบเครื่องบินความยาว930เมตรไปขึ้นเครื่องครับท่านประธานครับอาคารเซตเทลไลท์1อันที่3เขาอนุมัติให้มีการส่วนต่อขยายทางด้านทิศตะวันออกที่เรียกว่า East Expansion ใช้เงิน 6,000 ล้านครับแล้วอันที่4มีการอนุมัติเพื่อดำเนินการก่อสร้างรันเวย์เส้นที่3ฝั่งทิศตะวันตกใช้เงิน 62,000 ล้านเมื่อ24สิงหาคม2553แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกี่ยวข้องกับอะไรกับท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องครับเพราะหลังจากนั้นมา22พฤษภาคม2557คือวันที่รัฐประหารหลังจากรัฐประหารได้1เดือนมีการเปลี่ยนแปลงประธานบอร์ดและผู้บริหารของทอทโดยคำสั่งของคสช.ครับท่านประธานครับคำสั่งของคสช.ใน1เดือนหลังจากยึดอำนาจให้มีการทบทวนแผนการก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติเมื่อ24สิงหาคม2553นี่ไงครับท่านประธานครับที่ผมบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับนายกคำสั่งของคสช.หลังจากนั้นมาอีก2เดือนครับ29กรกฎาคม2557หัวหน้าคณะคสช.มีคำสั่งหัวหน้าคณะคสช.มายังกระทรวงคมนาคมและทอทให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เรียกว่าคตร.องค์กรนี้ตั้งโดยคสช.ครับมาตรวจสอบแล้วมีมติให้ทบทวนแผนการก่อสร้างที่อนุมัติแล้ว 62,000 ล้าน
แล้วให้เสนอพื้นที่ใหม่ครับตรงนี้ครับคือว่าอันเก่าไม่ต้องทำให้ไปทำอันใหม่ ที่เรียกว่าส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือ North Expansion ใช้เงิน 42,000 ล้านครับผมบอกท่านประธานว่าให้จำตัวเลขนี้ไว้ท่านประธานที่เคารพครับถ้าผมอภิบายอธิบายอย่างนี้ท่านประธานจะไม่เห็นภาพ ผมขอใช้เวลาที่จะขยายความให้ท่านประธานได้เห็นขอสไลด์แผ่นที่1ครับเดี๋ยวครับมี PowerPoint ของผมนะครับนี่ท่านประธานดูนี่ครับนี่คือแผนที่ที่ขอการอนุมัติแผนแม่บทของการขยายสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ20พฤศจิกายน2562ท่านประธานดูดีๆนะครับไอ้สีเหลืองๆนะครับท่านประธานครับสีเหลืองๆที่เป็นตัวอาคารทางด้านทิศเหนือเนี่ยตรงใกล้ๆกับสีเขียวข้างบนข้างล่างนั้นเนี่ยไอ้สีเขียวข้างบนข้างล่างนั่นคือได้รับการอนุมัติผ่านมติครม.ผ่านการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านสภาพัฒน์ครม.ให้ความเห็นชอบใช้เงิน 62,000 ล้านใน 62,000 ล้านนี่ประกอบด้วยอะไรท่านประธานดูดีครับสีเขียวด้านล่างสีดำๆอยู่ตรงกลางนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเมนเทอร์มินอลบิลดิ้งก็คืออาคารหลักผู้โดยสารเวลาท่านประธานไปสนามบินสุวรรณภูมิท่านลงจอดตรงนั้นล่ะครับนั่นล่ะครับคือเมนเทอร์มินอลบิลดิ้งสีดำๆตรงกลางนะครับสีเขียวข้างล่างคือส่วนต่อขยายที่เรียกว่า East Expansion ข้างบนเรียกว่า West Expansion แล้วสีฟ้าตรงกลางคืออะไรท่านประธานครับสีฟ้านั้นเขาเรียกว่าเซตไลท์หนึ่งเดี๋ยวนี้กำลังก่อสร้างตามการอนุมัติเมื่อปี2553ครับถ้าท่านประธานมาจากต่างจังหวัดแลนดิ้งลงไปแล้วเนี่ยท่านประธานมองเข้ามาท่านประธานจะเห็นอาคารสีฟ้าๆนี่กำลังก่อสร้างมี28หลุมจอดแล้วตามแผนทั้งหมดเนี่ยถามว่ารองรับผู้โดยสารได้เท่าไหร่ครับ30ล้านคนต่อปีใน30ล้านคนต่อปีเนี่ยเวลาท่านประธานเช็คอินที่เมนเทอร์มินอลบิลดิ้งก็คือตัวสีดำตรงกลางนะครับท่านประธานจะไปขึ้นเครื่องทำยังไงเขาเรียกว่าระบบ APM Automated People Mover เอาขอดูคลิปนี้ครับว่าระบบมันเป็นยังไงเนี่ยให้ท่านประธานดูได้เข้าใจผู้ชมทางบ้านก็จะได้เข้าใจว่าระบบขนผู้โดยสารไร้คนขับนั้นเนี่ยเขาได้เตรียมและอนุมัติในการก่อสร้างมีไปมีกลับนะครับขอคลิปครับสั้นๆครับ2วินาทีครับให้ประธานดูว่าเห็นไหมครับเช็คอินแล้วท่านประธานลงบันไดเลื่อนนะครับท่านประธานลงบันไดเลื่อนเสร็จแล้วลงรถไฟไร้คนขับที่เรียกว่าระบบ APM ครับตอนนี้อนุมัติและดำเนินการประมูลอยู่ในขณะนี้ครับขนผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องครับไปขึ้นเครื่องที่อาคารเซ็นทรัลไลท์จอดนี่ครับเป็นแบบนี้ครับท่านประธานนะฮะไม่ต้องใช้คนขับครับเหมือนกับที่ท่านประธานไปฮ่องกงเนี่ยเวลาจะไปขึ้นเครื่องเห็นไหมครับตอนนี้กำลังก่อสร้างอาคารตัวนี้อยู่เรียกว่าแซตเทไลท์หนึ่งเอาแล้วครับพอแล้วครับภาพเอาลงได้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับอาคารผู้โดยสารที่เรียกว่าแซตเทไลท์หนึ่งมี28หลุมจอดมาตรฐานสนามบินสุวรรณภูมิแตกต่างจากมาตรฐานชางอีสิงคโปร์และอินชอนเกาหลีใต้1หลุมจอดมาตรฐานสุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารได้1ล้านคนต่อปีถ้ามาตรฐานชางอีสิงคโปร์และมาตรฐานอินชอนเกาหลีใต้ถ้า30ล้านคนเขาจะมี60หลุมจอดบ้านเราถ้า30ล้านคนมี30หลุมจอดแต่ของชางอีสิงคโปร์ที่เขาอันดับหนึ่งมาโดยตลอดครับท่านประธานสิงคโปร์และก็อินชอนเกาหลีใต้30ล้านคนเขาใช้60หลุมจอดของเรา1หลุมจอดได้1ล้านคนต่อปี28หลุมจอดคือ28ล้านคนบวกอีกโอเวอร์ไปอีก2ล้าน30ล้านก็รองรับได้ก็หนาแน่นแต่ว่าแออัดนิดหน่อยท่านประธานที่เคารพครับมันจะแมทกันกับรันเวย์ที่มีอยู่ในขณะนี้2รันเวย์คือรันเวย์ฝั่งทิศตะวันตกและฝั่งทิศตะวันออกวันนี้เรามี2รันเวย์กำลังจะมีการประมูลรันเวย์ที่3ทางด้านทิศตะวันตกครับ
พื่อรองรับความเติบโตของสนามบินสุวรรณภูมิเดิมผู้โดยสาร45ล้านคนถ้าสร้างใหม่ตามมติครม.เมื่อปี53ถ้าคสช.ไม่มายึดอำนาจแล้วไม่มาทบทวนแล้วก็มาสั่งให้ดำเนินการใหม่เนี่ยป่านนี้ปี2560ต้องเสร็จทุกอย่างครับท่านประธานนั่นหมายความว่าอันเก่า45ล้านคนอันใหม่30ล้านเป็น75ล้านครับวันนี้มันดีเลย์มาถึงปี2563แล้วกำลังมีการขออนุมัติ 45,000 ล้านท่านประธานรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไอ้ 46,000 ล้านที่เรียกว่า North Expansion ขอสไลด์ที่1อีกนิดนึงครับเมื่อกี้ยังไม่ได้อธิบายว่าไอ้ North Expansion นี่มันอยู่ตรงไหนครับตรงสีเหลืองๆนะครับเห็นไหมครับท่านประธานครับมันอยู่ตรงหน้าคอนคอร์ด A คอนคอร์ด A อยู่ตรงไหนท่านประธานอาจจะนึกภาพไม่ออกผมอภิปรายแล้วเนี่ยผมก็ทำการบ้านผมไปดูในสถานที่จริงเวลาท่านประธานลงจากมอเตอร์เวย์แล้วกำลังจะเลี้ยวโค้งเข้าอาคารผู้โดยสารฝั่งซ้ายมือครับตอนเลี้ยวโค้งก่อนจะถึงอาคารน่ะมองเข้าไปด้านซ้ายท่านประธานจะเห็นเครื่องบินการบินไทยบางกอกแอร์เวย์ไทยสมายจอดอยู่ตรงนั้นแหละครับเขาเรียกว่าหลุมจอดระยะไกลมี14หลุมจอดเขาเรียกว่าหลุมจอดค้างคืน14หลุมจอดเนี่ยหมายถึงว่าเวลาท่านประธานเช็คอินแล้วท่านประธานจะไปขึ้นเครื่องคือนั่งรถบัสไปครับไปขึ้น14หลุมจอดตรงนั้นล่ะที่เขาจะสร้างที่เรียกว่า North Expansion ส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือเป็นอาคาร4ชั้นพื้นที่ 348,000 ตารางเมตรไอ้เซทเทลไลท์1สีฟ้านี่นะครับพื้นที่ 216,000 ตารางเมตรมันต่างกันเกือบ2เท่ามันก็ควรจะดีกว่าใช่ไหมครับท่านประธานครับแต่มันไม่ใช่ครับเพราะว่าหลุมจอดอันใหม่เนี่ยหมายความว่า North Expansion เนี่ยมันไม่มีหลุมจอดเพิ่มมันมีแต่ตัวอาคารหลุมจอดที่จอดอยู่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าสร้างมาเพื่อประชิดหลุมจอดแล้วก็เอางวงช้างเนี่ยไปเสียบ14หลุมจอดคือ14ล้านครับไม่ใช่20ล้านตามที่เขาจะเสนอครม.นั่นหมายความว่าวันนี้ที่มันบิดเบี้ยวมาเนี่ยเพราะคนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาทำการยึดอำนาจแล้วมีการใช้อำนาจทางการเมืองบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วสั่งการให้มีการเปลี่ยนแปลงตามแผนแม่บทตามความต้องการของคสช.และหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์เนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับท่านนายกตรงนี้ครับท่านประธานมันถึงดีเลย์มาถึงวันนี้แล้วดีเลย์มาถึงวันนี้เนี่ยวันนี้ก็ยังมีการที่จะพยายามว่าจะต้องก่อสร้างให้ได้ทั้งที่ว่าตัว North Expansion เนี่ยครับเอาลงได้แล้วครับ 1. ยังไม่ออกแบบ 2. ยังไม่ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3. ยังไม่ผ่านความเห็นของสภาพัฒน์ 4. ครม.ยังไม่อนุมัติและสิ่งสำคัญที่สุดปัญหาคืออะไรท่านประธานครับวันนี้เขาบอกเขาจะเสนอครม.เขาอาจจะแหกตาท่านนายกก็ได้การก่อสร้างนี่มันต้องใช้เวลา4ปีวันนี้เขาบอกว่า4ปีไม่ต้องใช้ครับเพราะเขาบอกว่าวันนี้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยย่นระยะเวลาในการก่อสร้างจาก4ปีเหลือ2ปีผมเชื่อเพราะว่าผมมีเพื่อนเป็นวิศวะเป็นสถาปนิกก็บอกว่าระบบการก่อสร้างแบบใหม่ได้ย่นระยะเวลาทันสมัยมากนั่นหมายความว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของไม่มีสิ่งกีดขวางครับแต่สิ่งที่กำลังก่อสร้างเนี่ยข้างล่างมันเป็นอะไรครับท่านประธานเพราะมันไม่ได้คิดมาตั้งแต่เริ่มต้นมันเป็นพื้นที่สำหรับจอดเครื่องบินกลางคืนที่เขาเรียกว่าหลุมจอดระยะไกล14หลุมจอดเนี่ยข้างล่างมันคือระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดครับวันนี้เขาเสนอครม.เขาบอกว่าใช้เวลาก่อสร้าง25เดือนมัน impossible ครับท่านประธานครับเป็นไปไม่ได้เพราะหนึ่งข้างล่างประกอบด้วยอะไรท่อน้ำมันเครื่องบินสองระบบสาธารณูปโภคที่เรียกว่าระบบไฟฟ้าระบบการสื่อสารทุกอย่างนี่จะต้องถูกลื้อแล้วเอาไปเชื่อมระบบเดิมให้ระบบเดิมทำงานให้ได้ก่อนถึงจะดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ส่งมอบพื้นที่มันเกินระยะเวลา25เดือนแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดมันใช้เงิน 42,000 ล้านในขณะที่ของเดิมเนี่ยนะครับส่วนต่อขยายทางด้านทิศตะวันออกตะวันตกเนี่ย
ช้เงิน 6,000 ล้านฝั่งละ 6,000 ล้านครับ2ฝั่งก็คือ 12,000 ล้านตัวเลขมันต่างกัน 30,000 ล้านครับนี่คือสิ่งที่ผมมาชี้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองแม้บริษัททอทจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ตามถึงบอกว่าไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินแต่ทอทบริหารภายใต้การเอาทรัพยากรของชาติไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือเป้าหมายถ้าทอทเป็นบริษัทเอกชน 100% ผมจะไม่ว่าอะไรครับแต่นี่ก็คือเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับของรัฐบาลรัฐบาลถือหุ้น 75% เอกชนถือหุ้น 25% ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานว่ามันมีเหตุหรือมีแรงจูงใจอะไรที่จะต้องทำเรื่องนั้นให้มันเกิดขึ้นผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นต่อไปครับว่าการพัฒนาอาคารผู้โดยสารนั้นไม่ได้พัฒนาเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินเท่านั้นเราต้องการให้สุวรรณภูมินั้นเป็นหน้าตาของประเทศเราแข่งกับตัวเองไม่พอครับเราต้องแข่งกับเพื่อนบ้านรัฐบาลแถลงนโยบายบอกว่าจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสนามบินก็เป็นหนึ่งในการแข่งขันสมรรถนะของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็น international gateway เปิดให้นานาชาติเข้ามาแน่นอนครับท่านประธานแค่เขามาแตะรันเวย์ที่เมืองไทยแทนที่เขาจะไปชางอีสิงคโปร์เขามาใช้ชีวิตในกรุงเทพลงที่สนามบินสุวรรณภูมิสมมุติว่าเขามาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดสัก1เดือนเขาไม่ได้มามือเปล่าครับเขาพกเงินไปเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมโรงแรมอุตสาหกรรมร้านอาหารสถานบันเทิงเห็นไหมครับว่าปีหนึ่งถ้าผู้โดยสารมา75ล้านคนตามที่คิดไว้และคาปาซิตี้ของสนามบินสุวรรณภูมิเขาวางไว้ถึง120ล้านคนต่อปีนี่คือการเพิ่มสมรรถนะของสนามบินสุวรรณภูมิแต่วันนี้มันหยุดชะงักมันดีเลย์มาถึงวันนี้เนี่ยที่มันช้าขนาดนี้ก็เพราะว่ามันกลัดกระดุมผิดเม็ดตั้งแต่เม็ดแรกครับนั่นก็คือว่ามาใช้อำนาจของคสช.นั้นในการเข้าไปบิดเบือนสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศนี้ท่านประธานครับมีการรถโชว์อธิบายเหตุผลว่าเหตุผลที่ต้องสร้างอาคารผู้โดยสารทางด้านทิศเหนือที่เรียกว่า North Expansion เนี่ยมันดีกว่าเดิมหมายความว่าไอ้ 12,000 ล้านเนี่ยไม่เอาเนี่ยแสดงว่าอันสร้างใหม่ 45,000 ล้านเนี่ยมันดีกว่าเขาไปรถโชว์ยังไงครับเขาบอกว่ามันมีระบบสาธารณูปโภคมารองรับมากขึ้นท่านประธานดูชาร์ตต่อไปครับขอชาร์ตครับชาร์ตที่มันเป็นชาร์ตที่3มั้งครับชาร์ตที่4ฮะที่เป็นระบบการขนส่งครับคือชาร์ตนี้ฮะลองดูชาร์ตนี้นะฮะดูชาร์ตนี้นะครับขอสไลด์นะครับท่านประธานดูครับเขาบอกว่าฝั่งที่เขาสร้างใหม่สีเหลืองๆนะครับตรงกลางที่เป็นตึกฮะท่านประธานนั่นคือ North Expansion สีฟ้าตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่า Satellite 1กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้นะครับสีฟ้าอันแรกเนี่ยก็คือ Main Terminal Building แล้วข้างบนข้างล่างก็คือที่อนุมัติแล้วคือส่วนต่อขยายทิศตะวันออกทิศตะวันตกครับเขาไม่เอาเขายกเลิกเขาบอกว่ามีระบบสาธารณูปโภคเนี่ยมี Airport Link เชื่อมจากดอนเมือง Airport Rail Link สีแดงเห็นมั้ยครับแล้วก็เชื่อมเข้าไปในตัวอาคารเมนเทอร์มินอลในขณะนี้เวลาเราใช้แอร์พอร์ตเรียลลิงก์เนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยวิ่ง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าไปในสนามบินสุวรรณภูมิแล้วมีสีม่วงต่อออกมาเนี่ยนะครับวิ่ง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินไปยังสนามบินอู่ตะเภาอันที่2สีฟ้าตรงกลางเนี่ยเป็นมอเตอร์เวย์ครับแล้วสีเขียวเส้นที่3ข้างในเนี่ยถ้าสร้างอันใหม่ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยท่านประธานครับต้องใช้เงินภาษีอากรของประชาชนในการสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ชั้นที่2อีก1เส้นใช้เงินเท่าไหร่ครับมีการคำนวณออกมาแล้วประมาณ 37,000 ล้านของเดิม 12,000 ล้านไม่เอาครับจะต้องมาจ่ายเงินอีก 42,000 ล้านพร้อมทั้งจะต้องสร้างมอเตอร์เวย์2ชั้นอีก 37,000 ล้านงานนี้เป็นแสนล้านครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดท่านประธานดูมอเตอร์เวย์ท่านประธานดูแอร์พอร์ตเรียลลิงก์แล้วก็ไปที่
สนามบินสถานีสุดท้ายก็คือสนามบินอู่ตะเภาสีม่วงจะมีทางเชื่อมเป็นสถานีอีกหนึ่งสถานีเข้าไปณที่ดำเนินการก่อสร้างอันใหม่แปลกใจไหมครับเรามีแอร์พอร์ตเรียวลิงก์สีแดงมุดเข้าไปใต้ดินที่อาคารผู้โดยสารปัจจุบันนี้อยู่แล้วยังจะเพิ่มเส้นทางรถไฟความเร็วสูง3สนามบินเพิ่มอีก1สถานีตรงสีม่วงเป็นอีก1สถานีตรงที่ดำเนินการก่อสร้างตามแผนใหม่นี่พอยต์มันอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานพอยต์มันอยู่ตรงนี้ครับเอาชาร์จลงครับมาดูแปลงพื้นที่ใบสุดท้ายเนี่ยครับขอสไลด์ใบสุดท้ายเลยไอ้ที่มันไปเนี่ยนะครับมันไปพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์900ไร่ครับท่านประธานที่วันนี้เขาเรียกว่าแอร์พอร์ตซิตี้ครับเขาจะทำเป็นช้อปปิ้งมอลล์เขาจะทำเป็นโรงแรมเขาจะเป็นทำเป็นที่ห้องประชุมสันทนาการพื้นที่900ไร่ในสนามบินสุวรรณภูมิผมไม่ได้ติดใจนะครับว่าเขาจะประมูลเขาจะดำเนินการอย่างไรไม่ใช่ประเด็นเพราะวันนี้เขาต้องมีความโปร่งใสเขาจะต้องมี TOR เขาจะต้องจ่ายผลตอบแทนให้กับรัฐให้กับรัฐบาลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐก็ได้ประโยชน์ครับผมไม่ได้ติดใจว่าเอกชนรายใดเขาจะได้ประโยชน์แต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องไม่เอาทรัพย์สมบัติของชาติไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่มีความใกล้ชิดรัฐบาลใครเป็นกลุ่มทุนนั้น question mark ไว้ครับเรามาดูระบบโมโนเรลภายในสนามบินสุวรรณภูมิครับระบบนี้ท่านประธานครับดูระบบนี้นะครับขอชาร์จขอ powerpoint ครับท่านมาดูครับท่านประธานครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับอันใหม่เขาจะมีการก่อสร้างเขาเรียกว่าระบบโมโนเรล4สายสีแดงข้างในนะครับเขาเรียกว่าพื้นที่แลนด์ไซด์พื้นที่แลนด์ไซด์หมายความว่าไงท่านประธานหมายความว่าตรงนี้คนข้างนอกสามารถไปใช้บริการได้แต่หลังจากที่เราเช็คอินผ่านตม.จะไปขึ้นเครื่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแอร์ไซด์เข้าไปไม่ได้บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ได้นั่นเขาเรียกแอร์ไซด์ข้างนอกตั้งแต่สีแดงมาจนเชื่อมสีเหลืองจนไปถึงแปลงที่37นั้นเอกชนประชาชนทั่วไปสามารถไปใช้บริการได้วันนี้เขามีการโฆษณาแล้วครับว่าไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยไม่ต้องมีไฟบินครับไปช้อปปิ้งได้วันนี้เราไม่ได้ทำสนามบินสุวรรณภูมิเป็นช้อปปิ้งมอลล์นะครับเราทำสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเกตเวย์เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฮับที่จะขนคนออกไปสู่ต่างประเทศแล้วจะเป็นประตูเปิดให้ทั่วโลกเนี่ยมาใช้บริการเงินตราต่างประเทศจะได้เข้ามาแต่วันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นภายใต้การใช้อำนาจทางการเมืองตั้งแต่สมัยคสช.หัวหน้าคณะคสช.ในยุคนั้นที่ทำให้เกิดกระบวนการมันบิดเบี้ยวจนมันทำมีความเสียหายกระทบต่อแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิที่ในอดีตเราติด1ใน10เป็นท็อป10ของโลกวันนี้เราอยู่ในลำดับที่46ของโลกครับเราแพ้แม้กระทั่งชางอีสิงคโปร์เขามีพื้นที่ของสนามบิน 9,000 ไร่สนามบินสุวรรณภูมิกว้าง4กิโลเมตรยาว8กิโลเมตร32ตารางกิโลเมตรพื้นที่ 20,000 ไร่ครับเปรียบเทียบกับชางอีมันคนละฟ้ากับดินเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดความเสียหายในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เพราะมันเริ่มกัดกระดุมผิดเม็ดตั้งแต่ตอนต้นวันนี้ท่านเป็นผู้นำของรัฐบาลแล้วกำลังเรื่องนี้กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของครม.อีกไม่กี่เดือนนี้แต่ที่มันยังไม่เข้าก็เพราะว่าผู้คนทั้งหลายเขาต่อต้านเขาคัดค้านผมทำหน้าที่ของผมวันนี้มาเตือนบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่งสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสมบัติของชาติมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศนี้เพราะนี่มันคือระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศสิ่งที่ท่านแถลงไว้ในนโยบายของรัฐบาลที่ผมได้กราบเรียนมาแต่ต้นนั้นมันตรงกันข้ามทั้งหมดครับท่านประธานค
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันดีเลย์มาถึงวันนี้มันทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่มันสูญหายไปเนี่ยมากมายเหลือเกินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ผมได้อธิบายมาแล้วว่าภาพสุดท้ายนะครับท่านประธานครับทำสนามบินไม่ใช่เป็นช้อปปิ้งมอลล์สนามบินก็คือหน้าตาของประเทศวันนี้เราไม่ใช่มีสนามบินเดียวเรามีดอนเมืองเรามีสุวรรณภูมิเรามีอู่ตะเภาเรามีเชียงรายมีกรุงเทพมีเชียงใหม่ที่เราสามารถที่จะรองรับและพัฒนาให้เป็นสนามบินที่รองรับผู้โดยสารตามเป้าหมายถึง150ล้านคนไม่เฉพาะ3สนามบินนี้นะครับมีอยู่ทั่วประเทศนี่คือศักยภาพเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำของรัฐบาลชุดนี้ที่ท่านเป็นผู้เริ่มต้นทำให้เกิดความเสียหายท่านต้องรับผิดชอบวันนี้มันควรที่จะเสร็จในปี2560ปี2563ยังไม่ได้เห็นรูปเห็นร่างแล้วของดีไม่เอาแต่จะเอาของแพงกว่าวันนี้เขากำลังจะเสนอครม.จาก 42,000 ล้านท่านประธานครับท่านรู้ไหมครับที่ผมบอกท่านประธานว่าให้จำตัวเลขนี้วันนี้กำลังจะเสนอครม.เนี่ยมันงอกมาอีก 3,000 ล้านครับเป็น 45,000 ล้านผมถึงไม่อาจจะให้ความไว้วางใจกับท่านถ้าหากว่ายังปล่อยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับว่าเรื่องนี้มีคนไปร้องปปช.แล้วผมทำหน้าที่เพียงประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณผมไม่มีอคติเป็นการส่วนตัวเพราะในกรรมาธิการนั้นมีทุกพรรคการเมืองเราทำเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้งเราไม่ได้ทำเพราะความเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างเดียวแต่เราต้องการรักษาผลประโยชน์ของชาตินี่คือเจตนารมณ์ของผมเมื่อผมเห็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วผมมาท้วงติงผมมาบอกถ้าท่านไม่แก้ไขและคนที่แก้ไขมีคนเดียวครับก็คือหัวหน้าคณะรัฐบาลชุดนี้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นเพราะท่านเป็นผู้ทำให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ22พฤษภาคมท่านใช้กลไกของคสช.บิดเบือนข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจนทำให้มติของผู้บริหารต่างๆนั้นมันผิดเพี้ยนไปจากแผนไม่หมดเดิมวันนี้ผมจึงต้องบอกท่านว่าขอช้าสุดท้ายครับผมถึงบอกท่านว่าการที่ท่านบริหารชาติบ้านเมืองในขณะนี้และเหตุผลที่ผมได้อภิปรายมาทั้งหมดมันทำให้เกิดความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองอันใหญ่หลวงท่านบริหารไร้ประสิทธิภาพไร้ประสิทธิผลขาดความบกพร่องทำให้เกิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในฐานะผู้นำประเทศดังนั้นสิ่งที่ท่านทำในขณะนี้นอกจากไม่เป็นประโยชน์สำหรับชาติบ้านเมืองแล้วยังเป็นการเพิ่มภาระให้กับประเทศผมถึงไม่อาจจะให้ความไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปตามเหตุผลที่ผมได้อภิปรายมาทั้งหมดครับท่านประธานด้วยความขอบคุณครับท่านอนุดิษฐ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นากรทัพ